โอ้กำลังมันเลยครับสิทธิ์วะนี่ฮะบอกว่านี่กสิทธิ์กันเติมน่ะว่าเป็นยังเอาละครับผมกลับมาอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็เสียบอยพร้อมกับฉายาใหม่ครับพระเจ้าหอยครับโอ้แอร์น้องมะนาวเย็นมากเลยเสียบอยแบบนี้ก็ไม่อยากลงรถเลยนะเนาะโอ้เย็นปานใดเนาะวันนี้เสียบอยได้กินเที่ยวแล้วครับได้กินพวกกินเที่ยวแล้วโอ้นี่ครับตั๋วหน้าตาตั๋วจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีหมายเลขทะเบียนเบิ่งเนี่ยมันซื้อยังเลยยังไงไปไปใส่ท่านวะฮะผู้ใดซื้อมาให้ไม่ค่ะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะป้าน้ำหอมน้ำหอมครีมบำรุงยังไงนี่อะไรนี่ครีมครีมอย่างน้อนี่เนาะครีมท่าหนาล่างหนาโอ้นี่ครับให้หน้าขาวใสไร้สิวฝ้าหน้ากาดอันนี้ยังล่ะนี่น้ำหอมน้ำหอมโอ้หอมมากเลยครับขวดน้ำหอมน้ำหอม2 อันนี้โลออนทาจักกะแด้นี่ครีมนี่ครีมทาหน้าครับหลายหลอดเลยสบู่วะนี่น้ำหอมน้ำหอมเหมือนกันโอ้เหมือนกันครับเสียบอยช่างโชคดีเหลือเกินนะครับที่ไปเจอกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหลายคนอาจจะตามไม่ทันว่าเอ๊ะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นใครวะเสียบอยขอทวนอีกสักรอบสิแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็คือแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับเขาอยู่บ้านสำโรงเนาะครับครั้งแรกที่ไปเจอกันผมมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินเสียบอยหยอดคำหวานคำไหนไปก่อนฮะจำได้ไหมจำได้แต่ว่าไปขอเบอร์หน่อยไว้สั่งลูกชิ้นเขาก็เอาเบอร์ให้พอเราบันทึกเบอร์ปุ๊บไลน์ก็เด้งไลน์ก็เด้งเออแล้วเสี่ยบอยก็ทักไลน์ทักแล้วทำอะไรแต่ถามว่าทำอะไรทีนี้ก็มาคุยเลยบอกทำอะไรนี่ไม่ได้สั่งลูกชิ้นก่อนเลยบอกจีบเลยนี่ครับที่มาครับ มีคนถามผมเยอะเลยทำไมสนิทกันเท่กับเสี่ยบอยนะกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคนถามเยอะหมายถึงคนในทีมงานหรือว่าไม่คนข้างนอกคนที่เขาไม่รู้อ๋อคนที่เขาไม่รู้คนที่เขาติดตามเราอยู่อย่างนี้นะตอนนั้นยังไม่เปิดตัวใช่ไหมตอนที่ยังไม่เปิดตัวนี่คนก็อาจจะมีคำถามอยู่ด้วยเนาะงงงงเฮ้ยทำไมชอบเจียมอยชอบไปร้านก๋วยเตี๋ยววะนี่ครับตอนเปิดประตูขึ้นมานี่รู้สึกว่าจะกำลังเต้นระบำอยู่เลย อารมณ์ดีมากทำงานยังไงให้มีความสุขทำงานอย่างคันนี้มีความสุขไหมมีต้องมีความสุขแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าตอนเข้ามาเทหมดเลยครับโต๊ะถังกูนนท์บอกผมไม่รู้ว่ามีเตียงอยู่บนนั้นเทได้ลากเลยเหรอวันนี้บ่อดินใหม่ใกล้กว่าเดิมกี่โลเสียบอยได้ลองคร่าวๆคำนวณหรือยังไปกลับน่าจะประมาณเกือบโลแล้วไปกลับเกือบโลเฮ้ยฮัลโหลเอ๊ยครับเสียบอยปล่อยตัวแล้วไม่เห็นนักติอะไรครับไม่เห็นก็พูดอะไรเลยปล่อยตัวแล้วเขาไม่ตีแล้วพี่ดินมันแห้งดิถ้าดินเปียกได้เขาไม่เอาดินมันแห้งอยู่อ้าวเสียต้อมเพิ่งมาบ่โอ้ไม่ตีแล้วไม่มีใครตีหรอกพวกไฟก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรดิจวดแล้วครับจวดแล้วแล้วสิภาพไปเกียบได้เกียบตัวเราจะดูเส้นทางวิ่งบ่อใหม่ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเซลผู้สาวผู้บ่าวไอ้ผู้สาวเสียนนท์ผู้สาวเสียนนท์เขาทำอะไรเด็กเจ็กตัวโอ้เด็กเจ็กตัวที่เสียนนท์แซวบ่อยๆวันนั้นน่ะนั่นแหละ
โอ้เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวบอยเคยแซวไหมไม่เคยแซวหรอกผมไม่กล้าล้วงคองเห่าของพี่หรอนี่ครับอันนี้วัดอะไรเจ้าบอยวัดป่าครับมีชื่อวัดไหมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าเป็นวัดป่ามีพระแค่สององค์เองวัดป่าบ้านโชคเหรอน่าจะใช่น่าจะบ้านโชคเนาะน่าจะวัดป่าบ้านโชคนะครับแล้วขึ้นถนนคอนกรีตแล้วครับเป็นคอนกรีตอย่างดีเลยลุกเป็นอะไรเอ๊ะประมาณตีสี่ตีห้านี่ชอบลุกมาแล้วเป็นอะไรเป็นทุกตลอดเลยลุกมาทำไมไม่รู้มันเคยตัวแล้วต้องลุกตีสี่ตีห้าลุกมาอันดับแรกเลยเสี่ยบอยทำอะไรตีสี่ตีห้าอันดับแรกเลยครับเช็ดรถครับถ้านอนบ่อเลยตื่นมาก็เช็ดรถเช็ดรถก่อนครับแล้วก็ลงไปทำความสะอาดเช็คช่วงล่างเช็คช่วงล่างโทรหาแม่ค้าไม่โทรแม่ค้าทีหลังตอนเช้าตอนเช้าแม่ค้าจะตื่นประมาณ7โมงเจ้ายักษ์ครับนี่ครับเจ้ายักษ์ต้องถอยครับรู้ไหมใครมาครับพี่นัทนี่เสี่ยบอยมานะครับพี่ใหญ่สุดนะครับนี่เสี่ยบอยมาเนี่ยทุกคนต้องหลบหมดเลยนะครับไม่เชื่อลองดูใครมาอีกต้องหลบนะครับโอ้ทางโค้งแต่ยอมรับว่าเขาดูแลดีจริงใครไม่ค้าเลยไม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะเสื้อผ้าผมนี่ซักให้ตลอดเลยบ้านี่ผมชักจะเริ่มที่จะอิจฉาในความหวานของคู่นี้กันแล้วนะครับคู่ใหม่ถือว่าเป็นคู่ปี2021เออเอาปี2021เลยนะใช่ไหมล่ะมันหยุดช่วงต้นปีแล้วเสี่ยบอยก็ถือว่าเปิดตัวได้จังหวะดีด้วยเรามีจากก็ต้องมีอะไรนะเรียกอะไรนะมีพบก็ต้องมีจากมีพบต้องมีมีภาคก็ต้องมีใหม่นี่ครับแต่ก็ไม่ได้มีใหม่หรอกก็คบกันมาเป็นปีแล้วเนาะจะใหม่เหรอเอาทีมไหนวิ่งออกมาจากซอยนี้ทีมเสียสงการป่ะใช่เหมือนรถสุดหม้อนะเหมือนรถเกมมี่น้อยร้อยเมชดินเลยมั้งสักครู่ใช่อ๋อใช่แน่นอนไปแล้วนู่นเราจะต้องไปเจอทีมนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่เราออกจากโทนหนึ่งแล้วตลอดเลยฝั่งนู้นก็ทีมหนึ่งใช่ไหมไอ้ส่วนสี่ทีมงานอะไรนะทีมงานธนกิจขยายมาก่อนผมแล้วธนกิจย้ายมาแต่เช้านี่แหละครับทางวิ่งครับโอ้วิ่งสะดวกสบายเลยเขามีรถน้ำคอยรถน้ำตามหมู่บ้านให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าตาน้อยยังต้องหลบครับเห็นไหมครับไม่หลบไม่ได้หรอกรถคันนี้พอซื้อนี่ผมจะซื้อรถแบบนี้แหละทำไมเอ้าไม่เห็นบอกอะไรข้างหลังรถอ่ะเบียร์เต็มรถออกปากทางบ้านโชคครับเลี้ยวไปตามถนนที่ทำใหม่นี่แหละที่สต็อกดินก็อยู่ตรงนี้แหละครับรอนะคันนี้น่ะคันไหนเกมมี่นะเกมมี่น้อยร้อยมิชลินนะครับรถคันหน้าเนี่ยแล้วไอ้สาวแจกตัวที่ว่านี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกนี่เออสีส้มใส่เสื้อสีส้มเอาละจับตาดูดีๆนะครับนี่ก็เป็นทีมงานของโอรานจิตนะครับที่กำลังวิ่งมาอยู่แล้วก็ออกไปเมื่อสักครู่นี้โอ้หลายทีมงานครับเยอะแยะมากมายเลยเจ้าบอยเสื้อสีส้มมีหลายคนเห็นนี่เหรอไปกำลังไปดับในแล้วนะโอเคครับเจ๊ขอบคุณครับขอให้เจ้าบอยที่ทำทางบอกคนนี้บอกเจ้าบอยเอาแซวให้ดูหน่อยเด้อมันยกน้ำมันไม่ติดสายไฟหรอไม่ติดสายไฟหรอสายไฟยกน้ำแล้วครับ
นักเลงเท่ผมเจอดาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเขียนให้หน่อยด้วยเขียนทะเบียนด้วยลืมเหรอเขียนทะเบียนให้ด้วยลืมแล้วกาแฟอ่ะแฟฮะตอนบ่ายถ้าไม่ได้กินนี่ไม่ต้องคุยกันเลยบล็อกไลน์ด้วยฮะบล็อกไลน์ด้วยบล็อกไลน์ไม่ได้เบอร์ก็บล็อกไม่ได้มีบล็อกไลน์ด้วยนะครับเอ้ยเสียบอยก็มีไลน์เขาบ่มีนานนานมีทั้งเบอร์มีทั้งไลน์เลยอ๋อไว้ถามไว้อ่ะไว้ไลน์ถามว่าจะเทตรงไหนอ๋อเทตรงไหนเริ่มงานแล้วยังอย่างนี้บ่นั่นแหละเดี๋ยวหลายๆคนเข้าใจผิดอีกเนาะหลายคนเข้าใจผมผิดอีกแล้วก็ผมไหลใหญ่คนเรามันก็ต้องขอไว้ครับให้ง่ายสำหรับเราบางทีเขาตัดรถตัดอะไรเราก็ใช่เป็นเพื่อธุรกิจเพื่องานครับเด็กก็ได้กินกาแฟฟรีทุกวันนี้เขาเอากาแฟมาเลี้ยงบ่ไม่ได้กินแต่ผมไม่รู้หรอกแต่ผมได้กินทุกวันอ่ะป้าคือดีแต่ว่าเดี๋ยวจะมาซื้อกาแฟมาฝากแล้วอู้ง่วงนอนจะกินกาแฟมาแล้วโทรสั่งมาดีแท้นี่เขาถูกหวยหรือมั้งผมถูก14,000ถูกหวย14,000บ้านพี่น้องเอ้ยผมถูก19ไอ้19 100คูณ100แล้วก็ถูก22 22นั่นเลขวันเกิดผมนี่อืมผมอ่ะผมฝันว่าผมอ่ะขับรถไปวิ่งงานนี่แหละแล้วผมกลับบ้านแล้วโดนแม่ค้าเนี่ยเอามีดไล่ฟันอ่ะโดนแม่ค้ามีดไล่ฟันทีนี้ผมก็เลยซื้อพศเกิดผมเลยซื้อพศเกิดผมมันเกิด32เนาะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยซื้อพศเกิดแล้วก็ซื้อวันเกิดตัวเองไง22อ๋อก็ได้ถูกป้ามันแต่ว่าโอ้ยมันต้อง 2,000 หมดก็ดีหมด 2,000 ได้มาตั้ง 14,000 เนาะ 12,000 บ่เออ12,000ตัวกับ14,000หาค่าเฮาซื้อ 2,000 อ๋อเออแม่นมีแต่กำไรล้วนๆโอ้ยเขาไหวลบไม่ได้ทุนนะไหวๆนะมาจอดรออยู่นี่เป็นทีมงานโอรัสกิจครับทีมงานนิวสหรัฐผมคันนี้ต้องมีเครื่องเสียงมีทุกคันเลยทีมงานนี้แน่นอนแม้นมีทุกคันเลยบุ้มๆเลยจอกระบะกัน 2-3 คันผมเห็นแต่ช่วงสงกรานต์ครับเสร็จตีเรามาประมาณไปไทยเหรอแน่นอนเล่นๆสงกรานต์เนาะแม่นไม่กล้าหมดขนาดบุ้มบั้มบุ้มบั้มเลยนี่ครับทีมงานโอรานกิจนี่เข้าซอยนี้นี่เข้าไปนี้ส่วนโทรหนึ่งก็เลยไปอีกครับเยอะเลยทุกคนวันนี้โคเหนื่อยเนี่ยรถต้องเกียร์8คันนะรถมาเพิ่มอีกกี่คันวันนี้เสียบอยรถมาปกติถ้าพี่อัมอยู่9คันทีมงานพี่อัมกลับบ้านไปธุระเรื่องลูกไม่สบายอ๋อลูกไม่สบายก็มีพี่อิ๋วแล้วก็ใครอีกต้อมเสียต้อมเฮ้ยเสียต้อมไปทำท่อมาบอกทำท่อมาถึงว่าละตอนที่เราออกมาดังแพทนี้ดังอย่างดีเลยอ่ะสงสัยเราจะต้องไปรีวิวท่อเสียต้อมซะแล้วหมด 6,000 หรอ 6,000 วนเต็มลำโอ้เดี๋ยวเราต้องไปเปิดลึกกันซะแล้วนะครับแสดงว่าเสียต้อมกลับบ้านเพิ่งมาวันนี้มาก็เจอจังหวะเสียตีมาพอดีเลยได้จังหวะเลยครับงานนี้ครับถึงแม้เสียบอยจะใหญ่ก็ต้องหลบให้เขาครับเครื่อง50นี่มันประหยัดน้ำมันจริงเนาะประหยัดเนาะ
ทางค่อนข้างแคบครับผมมันนี่ปีนี้นี่คันหาคันถอนหนาฝนนั้นผมหาบ่ได้นี่ผมสิสั่งต่อเลยล่ะสั่งเอามาดีกว่าเนาะอืมจองไว้เอ้ยมาจําไว้บัก20บาทเสียบอยนะครับเขามีโครงการจะเอารถ6ล้อ6ล้อดําอีกสักคันนะครับเอามาประจังคนขับเหรอเอามาแล้วก็จ้างคนขับเสียบอยก็ยังจะเป็นเด็กบริษัทดินด่วนอยู่เหมือนเดิมค่ามันได้เพิ่มอีก5บาท10บาทงานมันหลายมั้ยโอ้ผู้สาวตัวนั้นขี่รถตากจอดรอ3คันเลยน่ะฮะจอดรออยู่บ่อ3จอดรอ3คันนะครับโอ้4คันหมดนี่ทันเราก็วิ่งแบบสบายๆใช่มั้ยล่ะถามแม่ค้าโทรมาบ่โทรถามว่าตัดกี่โมงอ๋อจะโทรถามเสมียนเสมียนคนสวยคนงามเพื่อนบล็อกเราตัวนี้ฮะบล็อกไลน์ผมแล้วอ้าวบล็อกไลน์แล้วครับงานเข้าครับรอเรียนอ๋อ มีโทรถามว่าตัดจะโม่งนึกว่าบล็อกจริงๆครับยักษ์ใหญ่หรอตักกี่โมงน้องฮัลโหลตัดกี่โมงตัดแล้วโอ้ตัดอะไรน้องเพิ่ง30เองเพิ่ง28เองโอ้ทันอยู่45ตักอะไรเร็วเทคนหนึ่งยังไม่ได้พอสองเที่ยวเลยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับใกล้จะได้เวลาพักแล้วจะมั่วอะไรก็พูดจริงๆไม่ได้จุดเที่ยวเลยนี่ครับทีมงานธนกิจอยู่ตรงนี้เรามาถึงบ่อแล้วนะครับตอนนี้ตัดแล้วบ่ตัดจริงแล้วบ่ตัดจริงๆวะโตตัดจริงๆบ่โอ้เดี๋ยวเขาออกไปเที่ยวหนึ่งก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งตัดวะฮะเอาตัดรถหลายคันนี่จะตัดรถเขาวะใช้สิทธิพิเศษอีกแล้วครับตัดคันอื่นก็ตัดไปไหมตัดรถเขาอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวหนึ่งนี่30กว่าพอดีวันเดี๋ยวจะโดนเสียบอยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเข้าได้กับทุกคนจริงๆครับเสียบอยโอ้เดี๋ยวไปอีกเที่ยวนึงกำลังใส่ดินมาดูว่าเขาจะอ้อนวอนได้หรือเปล่าสาวเสมียนคนสวยให้พักอยู่ก็เขาจะไปเที่ยวนึงหรอฮะอ่อนยังกระเด็กเลยอ่อนยังกระเด็กอะไรเนาะอ่อนยังกระเด็กคนอยากได้เที่ยวเนาะชวนลองชวนเขาไปกินข้าวอ่ะไปกินข้าวกับผมไหมว่าอย่างนี้เราจะไปหรือเปล่าเสียบอยถ้าเราชวนไปเหรอไปแล้วก็เสียนนก็เครื่องปีไทยเสียนนว่าเด็กผมเสียน้องน่าเด็กผมทำไมคนที่ท่านก่อน
40หายไปแล้วเขาจะมึนไปเสพแม่งเกลียดตัวไงเออทันอยู่นะครับก็สรุปบ้านเสี่ยบอยเนี่ยอะไรโอ้แค่เที่ยวเดียวบนทั้งหนาวะเสี่ยบอยจะไปนะครับเออยังไม่รั่วหรอกเอออยากรั่วนะโอ้ยครูเทวะได้ฟังไปฟังมานี่มันรู้ยังไงอยู่นะนี่มันบอกว่าคุยอะไรก็โทรมาทางไลน์รับได้ตลอดโอ้เดี๋ยวจะลงไปรีวิวก่อนนะครับผมจะลงไปรีวิวรถเสียต้อมหมอความก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้บายบายบายเสียบอยปล่อยเสียบอยง้อคนสาวเสียเบียนคนสวยกันต่อไปครับสวัสดีครับ